องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับสำหรับตอนนี้เราก็ยังคงอยู่ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับใบชานะครับแล้วก็ประวัติของชาอยู่นะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงการก่อกำเนิดนะครับหรือว่าการเกิดมาของใบชาแล้วนะครับไม่ว่าจะโดยจากมุมมองของอนุกรมวิธานพืชนะครับที่ก็เกิดขึ้นในพื้นที่ที่เป็นรอยต่อนะครับระหว่างจีนทางตอนใต้นะครับมาจนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทางตอนเหนือนะครับหรือว่าอินเดียทางตะวันออกเฉียงเหนือนะครับซึ่งก็เป็นแน่นอนดินแดนเทือกเขาสลับซับซ้อนนะครับในมณฑลอย่างเช่นยุนหนานอย่างเงี้ยเป็นต้นมาจนถึงการก่อกำเนิดใบชานะครับในตำนานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฉินหนงนะครับหรือว่าเทพเจ้าแห่งการทำเกษตรนะครับแล้วก็เป็นต้นกำเนิดขององค์ความรู้ด้านอาหารของจีนนะครับหรือว่าปรมาจารย์ตักหม้อโบดิดารมานะครับที่นั่งสมาธิแล้วก็เผลอหลับไปก็เลยตัดเปลือกตาของตัวเองออกโยนทิ้งเพื่อไม่ให้ง่วงแล้วก็กลายเป็นใบชานะครับแต่ถ้าเกิดเราไปดูบันทึกของจีนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจีนถูกรวมชาติกันนะครับขึ้นมาเป็นแผ่นดินเดียวกันจริงๆจังๆเนี่ยนะครับก็จะเกิดขึ้นในยุคของราชวงศ์ที่เรารู้จักกันในนามราชวงศ์จิ๋นนะครับหรือว่าราชวงศ์ฉินนะครับถ้าออกเสียงแบบคนไทยก็อาจจะเรียกจิ๋นนะครับที่เรารู้จักกันดีนั่นก็คือนามของจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรียกแบบภาษาจีนกลางเนี่ยก็จะเรียกว่าฉินนะครับฉินแล้วก็ฉินซือหวงนะครับซึ่งก็คือยุคประมาณสักประมาณ250นะครับถึง200ปีก่อนคริสตกาลนะครับก็คือย้อนหลังไปประมาณสัก 2,000 ถึง 2,500 ปีที่แล้วนะครับก็อยู่ในยุคเดียวกันนะครับกับการก่อกำเนิดของศาสนาพุทธจีนเองก็เดินทางนะครับผ่านจากราชวงศ์ที่เป็นผมเคยเล่าให้ฟังคราวที่แล้วละนะครับที่เขาเรียกว่าซานหัวหมูตี้นะครับหรือว่า Three Sovereigns and Five Emperors นะครับ3แผ่นดิน5จักรพรรดินะครับเข้าสู่ยุคราชวงศ์ต้นๆนะครับที่เรียกว่าราชวงศ์เซี่ยนะครับราชวงศ์เซี่ยนี่ก็ประมาณสัก 3,500 ถึง 4,000 ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ถึงยุคที่เริ่มมีวัตถุประจักษ์พยานนะครับในทางโบราณคดีอย่างเช่นยุคของราชวงศ์ชางราชวงศ์โจวนะครับแล้วจีนเองก็แตกเป็นก๊กๆนะครับในยุคที่เราเรียกว่าเป็นยุคชุนซิวนะครับหรือว่ายุคซึ่งเมืองต่างๆนะครับแตกออกเป็น Warring State นะครับแล้วก็คนที่รวบรวม Warring State ตรงนี้ได้ก็คือฉินซือหวงนะครับหรือว่าราชวงศ์จินซึ่งระยะเวลาก็ไม่ได้นานนะครับประมาณเพียงแค่50ปีเท่านั้นเองแต่สิ่งนึงซึ่งเข้าไปอยู่ในการรวมชาติด้วยนอกจากการสร้างกำแพงเมืองจีนแล้วเนี่ยนะครับก็คือเมื่อราชวงศ์ฉินเองนะครับสามารถที่จะรบชนะนะครับกลุ่มชนเผ่านะครับที่เรียกว่ากลุ่มปาแล้วก็กลุ่มฉู่นะครับกลุ่มปาแล้วก็กลุ่มฉู่เนี่ยคือรัฐที่อยู่ในดินแดนที่เป็นดินแดนของฉินเดิมเลยนะครับที่อยู่ทางด้านตะวันตกออกมานะครับแล้วก็ทางใต้นะครับปัจจุบันนี้ก็อยู่ประมาณมณฑลเสฉวนซึ่งแน่นอนก็คือทางตอนบนของพื้นที่ที่เราจะเจอใบชานี่แหละนะครับก็เลยมีการบันทึกเอาไว้นะครับในบันทึกที่เรียกว่ารี่จื้อลู่นะครับการบันทึกรี่จื้อลู่เนี่ยมีการบันทึกไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าฉินเองเนี่ยนะครับไม่เคยรู้จักการดื่มชามาก่อนเพราะว่าอยู่ทางเหนือถูกต้องไหมครับอยู่ทางเหนือไปทางตะวันตกเพิ่งมารู้จักชาได้เนี่ยก็ต่อเมื่อฉินเนี่ยสามารถที่จะลบชนะพวกฉู่แล้วก็รวมพวกฉู่มาเป็นส่วนหนึ่งของฉินได้แล้วเดี๋ยวในที่สุดฉินเองเนี่ยก็จะรวมรัฐอื่นๆที่เป็นรัฐหลักๆในจีนอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นฮั่นเว่ยเจ้านะครับแล้วก็ชีนะครับจนในที่สุดเอากำแพงพวกนี้มาต่อกันแล้วก็กลายเป็นกำแพงหมื่นลี้หรือว่ากำแพงเมืองจีนได้ในสมัยของราชวงศ์ฉินเนี่ยนะครับมีการพยายามอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะตัวของฉินซือหวงหรือว่าฉินซีฮ่องเต้นะครับในการที่จะหาอะไรก็ได้ที่มันเป็นยาอายุวัฒนะแล้วก็เหมือนที่ผมเล่าไปเมื่อตอนที่แล้วนะครับถ้าย้อนกลับไปในเรื่องความเชื่อเรื่องฉันหนงเนี่ยเขาก็มองว่าตัวของใบชานี่แหละ
สามารถที่จะเคี้ยวกินเพื่อที่จะต้านฤทธิ์ยาพิษต่างๆได้ถึง72ชนิดเพราะฉะนั้นฉินนะครับก็มีการส่งจดหมายนะครับไปถึงนายพลคนสำคัญที่ยกทัพออกไปตีเมืองต่างๆเพื่อให้หาใบชาที่ดีที่สุดชาที่เป็นแก่นแท้ของชากลับมาให้กับจักรพรรดิด้วยนะครับซึ่งแน่นอนจักรพรรดิก็อยู่ที่เมืองซีอานนะครับปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นหลิวคุนนะครับซึ่งก็เป็นทหารเอกนะครับของฉินซือหวงเนี่ยก็ได้รับเอกสารเหล่านี้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องไปพยายามรวบรวมชาจากตอนใต้แล้วก็ส่งขึ้นมาให้กับพญาพวงของจินซีฮ่องเต้ที่อยู่ที่เมืองซีอานเพราะฉะนั้นเหล่านี้เนี่ยก็เป็นบันทึกนะครับในสมัยของราชวงศ์ฉินนะครับที่ทำให้เราเห็นแล้วล่ะว่าโอ้การรู้จักบริโภคชาในกลุ่มที่เดี๋ยวจะกลายเป็นผู้มีอำนาจของจีนเนี่ยเกิดขึ้นแต่ในสมัยที่ผมคิดว่ามีวัตถุประจักษ์พยานชัดเจนที่สุดนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นใบชาที่เก่าแก่ที่สุดที่มีการขุดค้นพบในโลกใบนี้ไปพบอยู่นะครับในสุสานนะครับหรือว่าในฮวงซุยนะครับโมโซเลียมนะครับของจักรพรรดิของราชวงศ์ฮั่นนะครับโดยเฉพาะที่ฮั่นหยางหลิงนะครับฮั่นหยางหลิงหรือว่าจักรพรรดิเอ็มเพอเรอร์จิงนะครับฮั่นจิงนะครับซึ่งเขาเองเนี่ยนะครับมีอายุแล้วก็มีอำนาจนะครับขึ้นมาบริหารกิจการของรัฐฮั่นนะครับตอนนั้นยังไม่ใช่ประเทศจีนอย่างทุกวันนี้นะครับยังเป็นรัฐฮั่นซึ่งอยู่ในแกนกลางของพื้นที่ที่เคยรวบรวมได้โดยฉินทั้งหมดนะครับแล้วก็ฮั่นเนี่ยก็ไล่ฉินออกไปได้นะครับแล้วก็สถาปนาอำนาจโดยจักรพรรดิจิงที่เราบอกว่าเราเจอใบชาโบราณที่อยู่ในหลุมฝังศพของเขาเนี่ยเขามีอำนาจปกครองอยู่ในช่วงประมาณสัก150ปีถึง140ปีก่อนคริสตกาลเพราะนั้นถ้าปัจจุบันปี2024นะครับนั่นก็แปลว่าใบชาที่เราพบในสุสานของจักรพรรดิจิงเนี่ยนะครับหรือราชวงศ์ฮั่นเนี่ยก็มีอายุมากกว่า 2,160 ปีเรียบร้อยแล้วและการกินชาหรือว่าถ้านำการกินชาตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกับการกินชาตอนนี้นะครับเพราะว่าใบชาในอดีตเนี่ยเริ่มต้นจากการบริโภคโดยการกินใบสดๆถูกไหมครับเหมือนที่เราเล่าในเรื่องของฉันหนงนะครับแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือเอาใบชาเนี่ยไปผสมกับอาหารประเภทต่างๆกินเหมือนกับซุปอะครับใส่เครื่องเทศต่างๆลงไปใส่ใบชาลงไปต้มกับน้ำนะครับแล้วก็วิธีกินแบบนี้ที่ได้ฤทธิ์ของสมุนไพรเนี่ยมันก็กระจายขึ้นไปทางตอนเหนือด้วยนะครับจนตอนเหนือของจีนเนี่ยเขาเรียกใบชาพวกนี้ว่าชัย chai ชัยนะครับซึ่งวิธีการกินแบบที่ต้มใส่กับสมุนไพรใส่เครื่องเทศต่างๆที่เป็นเครื่องเทศที่ตอนเหนือชอบกินเพื่อที่จะให้ร่างกายอบอุ่นเนี่ยปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นคำเรียกชาแบบนี้อยู่นะครับแต่เป็นคำเรียกในประเทศจีนแต่ไม่ใช่คำเรียกในประเทศจีนเท่านั้นแต่เป็นคำเรียกในประเทศอินเดียด้วยที่ยังเรียกใบชาแบบนี้ว่าชัยพอมาถึงช่วงของราชวงศ์ฮั่นนะครับซึ่งก็แน่นอนถือเป็นราชวงศ์แรกนะครับที่เป็นความภาคภูมิใจของคนจีนนะครับประวัติศาสตร์จีนในเวลาพูดถึงความภาคภูมิใจของคนจีนที่เป็นคนจีนแท้นะครับเขาก็จะพูดถึงราชวงศ์ฮั่นราชวงศ์ถังที่เป็นยุคทองของประวัติศาสตร์จีนเลยแล้วก็ราชวงศ์สุดท้ายของความเป็นจีนก็คือราชวงศ์หมิงนะครับฮั่นถังหมิงเนี่ยถือว่าเป็นยุคที่คนจีนภาคภูมิใจมากพอถึงยุคของคนฮั่นเนี่ยวิธีการกินชาของเขาเนี่ยนะครับก็แตกต่างออกไปละนะครับวิธีการกินชาในยุคของราชวงศ์ฮั่นเนี่ยเขาจะเอาใบชาเนี่ยมานึ่งพอนึ่งเสร็จนะครับใบชาที่นึ่งเสร็จก็เอามาปั้นเป็นก้อนแล้วก็แพ็คออกมาเป็นคล้ายๆแพนเค้กนะครับเขาก็จะเรียกใบชาแบบนี้ว่าผิงฉานะครับผิงฉาหรือว่าการกินชาแบบที่เป็นชาเป็นก้อนๆเนี่ยคือยุคที่เป็นยุคเริ่มต้นเลยนะครับของใบชาที่เริ่มต้นการกินชาเปล่าๆละโดยการที่เวลาจะชงชากินเนี่ยก็จะบีไอ้ผิงฉาเนี่ยนะครับออกมากินกับน้ำร้อนนะครับเพราะฉะนั้นยุคนี้ก็ถือว่าเป็นยุคที่ใบชาเนี่ยเริ่มมีความคล้ายคลึงกับสิ่งที่เรารู้จักมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แน่นอนนะครับในเรื่องของราชวงศ์ฮั่นเนี่ยในที่สุดหลายๆคนก็จะรู้แหละนะครับว่าราชวงศ์ฮั่นจบลงนะครับเมื่อประวัติศาสตร์ของจีนเนี่ยแผ่นดินก็แตกแยกอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วแผ่นดินของจีนเนี่ยก็แตกแยกออกเป็นยุคที่เรารู้จักกันในนามของยุคสามก๊กแต่ว่าวัฒนธรรมของฮั่นไดนาสตี้ที่เป็นการดื่มชาหรือว่ากินชาเนี่ยมันถึงจุดพีคสุดจนในที่สุดคนจีนรู้จักวิธีการเก็บชาที่จนถึงทุกวันนี้ 70-80% ของใบชาที่ผลิตในจีนก็เป็นชาประเภทนี้ครับนั่นก็คือชาที่เราเรียกว่าชาเขียวการโปรเซสชาเขียวเนี่ย
ถือเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมถือเป็นหนึ่งนวัตกรรมนะครับที่ทำให้สามารถเก็บใบชาไว้ได้อย่างดีที่สุดรสดีที่สุดโดยไม่มีการสูญเสียรสของใบชาเลยตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นนะครับราชวงศ์ฮั่นนานแค่ไหนนะครับก็ต้องอย่าลืมว่าราชวงศ์ฮั่นเนี่ยยาวนานตั้งแต่200ปีก่อนคริสตกาลถึง220ปีหลังคริสตกาลเพราะฉะนั้นในช่วงปลายของราชวงศ์ฮั่นเนี่ยใบชาก็นิยมกินรูปแบบแปลกไปละจากเดิมที่เคยนึ่งแล้วปั้นเป็นก้อนแล้วดึงกินทีละใบนะครับคล้ายๆกับปัจจุบันนี้ถ้าเกิดว่าใครเคยเห็นชาปูเออร์นี่นะครับแต่ชาปูเออร์นี่มันจะมีการหมักมาก่อนนะครับชาสมัยก่อนไม่ได้มีการหมักนะครับแต่ว่าพอถึงช่วงปลายราชวงศ์ฮั่นเนี่ยคนจีนก็คิดค้นนวัตกรรมที่เรียกว่าชาเขียวขึ้นมาได้แล้วชาเขียวเกิดขึ้นได้อย่างไรชาเขียวเกิดขึ้นได้จากการที่ไปเก็บใบชาสดๆจากต้นชาซึ่งแน่นอนในประเทศจีนเองเนี่ยต้นชาเป็นพุ่มเตี้ยๆนะครับเขาจะดึงเก็บแต่เฉพาะใบอ่อนของยอดชาเท่านั้นนะครับที่อยู่บนยอดปลายสุดเพียงแค่2ถึง3ใบเท่านั้นไม่เอาใบแก่หลังจากนั้นใบชาเหล่านี้จะถูกนำมาผัดในกระทะที่มีความร้อนครับเพื่อให้ความชื้นเนี่ยระเหยออกไปแต่คนที่จะคั่วใบชานะครับผัดใบชาที่ความร้อนประมาณ100ถึง200องศาได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญมากๆเพราะเดี๋ยวถ้ามันไม่เชี่ยวชาญมากๆเนี่ยมันจะกลายไปเป็นผลิตภัณฑ์ชาประเภทอื่นที่คุณภาพได้ไม่เหมือนกับชาเขียวครับเพราะนั้นหลังจากที่ผัดนะครับที่เขาเรียกว่า fixation เนี่ยนะครับผัดกับความร้อนนะครับที่ประมาณ100องศาถึง200องศาได้เสร็จเขาจะเอาใบชาที่ผัดเสร็จแล้วจนสุกเต็มที่แล้วก็ไล่ความชื้นออกไปเนี่ยไปผ่านกระบวนการที่เรียกว่า rolling หรือว่า forming ครับ rolling หรือว่า forming ก็อย่างเช่นใบชาแต่ละใบที่เคยป่องๆโค้งๆเนี่ยเขาจะกดให้เรียบนะครับจนมีสภาพเหมือนกับเขาใช้คำว่าลิ้นของนกกระจอกหรือว่าลิ้นของนกกระจอกชาเขียวแบบนี้เขาเรียกว่าหลงจิ่นชาซึ่งถือว่าเป็นใบชาที่มีคุณภาพสูงนะครับแล้วก็แขกบ้านแขกเมืองเวลาไปเยือนรัฐบาลจีนไปเยือนพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยเขาจะเอาหลงจิ่นชาที่ดีที่สุดเนี่ยมาให้บริการนะครับใบชาเหล่านี้นะครับก็จะถูกจัดรูปให้สวยแล้วพอจัดรูปให้สวยเสร็จก็เอาไปตากพอตากเสร็จแห้งสนิทก็จะได้เป็นชาเขียวและเนี่ยครับคือนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในยุคของราชวงศ์ฮั่นและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอย่าลืมนะครับว่ายุคของราชวงศ์ฮั่นเนี่ยอีกหนึ่งสิ่งที่ถือเป็นนวัตกรรมที่ยังส่งผลมาจนถึงทุกวันนี้นั่นก็คือเส้นทางการค้าสายไหมและไอ้เส้นทางการค้าสายไหมเนี่ยแหละครับมันจะทำให้ใบชาเขียวซึ่งมีคาเฟอีนสูงเนี่ยกระจายไปจนถึงยุโรปและพอกระจายไปถึงยุโรปไอ้คำที่เรียกชาว่าชาที่มาจากภาษาทางด้านกวางตุ้งทางด้านภาคใต้ที่เป็นเมืองท่าแล้วก็คำที่เรียกว่าเต้ที่มาจากทางด้านภาคใต้เนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายไปเป็นคำว่าชัยในอินเดียเดี๋ยวมันจะกลายเป็นคำว่าทีในประเทศอังกฤษแล้วก็เป็นคำว่าเตในภาษาหลายๆภาษาของยุโรปไม่ว่าจะเป็นภาษาฝรั่งเศสภาษาโปรตุเกสภาษาสเปนิชเพราะนั้นเราเห็นแล้วแหละว่ายุคนี้นะครับก็ถือว่าเป็นยุคสูงสุดนะครับจากชาที่เคยเป็นของชนเผ่าที่อยู่ทางตอนใต้อาจจะถูกเรียกว่าพวกเย่พวกคนป่าด้วยซ้ำกลับกลายเป็นเครื่องดื่มที่กลายเป็นจุดสูงสุดของราชวงศ์นะครับแล้วก็ทุกคนเองเนี่ยก็มองนะครับว่าชาเนี่ยต่อยอดนะครับอย่างเช่นในยุคของราชวงศ์ฮั่นเนี่ยก็มีคุณหมอใช่ไหมครับที่มีชื่อเสียงมากเลยว่าเป็นหมอเทวดาชื่อว่าคุณหมอฮัวโตคุณหมอฮัวโตเองนะครับก็เขียนคัมภีร์อาหารของหมอฮัวโตออกมาด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าการรับประทานชาซึ่งชามีรสขมเนี่ยจะช่วยในการบำรุงความคิดเพราะนั้นในยุคนี้เองนะครับชาเองก็ถูกบันทึกเอาไว้นะครับในตำราที่เรียกว่ากวางหยาเรียบร้อยแล้วคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast แน่นอนต่อจากยุคราชวงศ์ฮั่นนะครับจีนก็แตกเป็นก๊กๆอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเราก็เข้าสู่ยุคที่เรียกว่ายุค3ก๊กยุค3ก๊กเนี่ยต่อด้วยยุค5จักรพรรดินะครับก็ต่อเนื่องยาวนานเลยนะครับแล้วก็เข้าสู่ยุคเหนือใต้นะครับก่อนที่จะเข้าสู่ราชวงศ์สั้นๆอีกราชวงศ์หนึ่งนะครับที่เรียกว่าราชวงศ์สุยแล้วพอผ่านจากราชวงศ์สุยเสร็จคราวนี้แหละครับ
คนฮั่นก็กลับมาเลืองอำนาจอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ครองแผ่นดินจีนได้และยุคนี้คือยุคที่มั่งคั่งรุ่มรวยที่สุดในประวัติศาสตร์จีนอีกช่วงหนึ่งด้วยนั่นก็คือยุคที่เราเรียกว่าราชวงศ์ถังราชวงศ์ถังเนี่ยนะครับปกครองประเทศจีนอยู่ประมาณ300ปีครับตั้งแต่คริสต์ศักราช618 620นะครับไปจนถึงปีประมาณ905ถึง910ช่วงนี้ตลอด300ปีเนี่ยราชวงศ์ถังมั่งคั่งรุ่งเรืองมากๆนะครับจากการค้าเส้นทางการค้าบนบกนะครับแล้วก็เริ่มต้นพูดถึงเส้นทางการค้าทางทะเลบางส่วนด้วยโดยเฉพาะเส้นทางการค้าทางทะเลที่มองไปทางเอเชียตะวันออกมองไปทางเกาหลีมองไปทางญี่ปุ่นใบชาเองก็เริ่มแพร่หลายวัฒนธรรมการกินชาในยุคของถังเนี่ยก็แพร่หลายมากๆนะครับจนกระทั่งเกิดนักปราชญ์คนหนึ่งนะครับชื่อว่าลิ่วหยูเนี่ยนะครับก็มีชีวิตอยู่นะครับในช่วงปีคศ733ถึงปี804คัมภีร์ที่นักปราชญ์คนนี้แต่งในช่วงของราชวงศ์ถังเล่มหนึ่งซึ่งมีความสำคัญมากเลยเนี่ยภาษาอังกฤษเขาจะเรียกตำราเล่มนี้ว่า Classic of Tea ครับหรือว่าฉาจริงฉาจริงหรือว่า Classic of Tea เนี่ยถือว่าเป็นคัมภีร์หรือเป็นตำราเล่มแรกเลยในโลกนะครับที่พูดถึงวัฒนธรรมการกินชาที่รุ่มรวยมากๆของราชวงศ์ถังหนังสือฉาจริงเนี่ยนะครับแบ่งออกเป็น10บทบทแรกนะครับพูดถึงออริจินนะครับพูดถึงจุดเริ่มต้นของการดื่มชาบทที่2พูดถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวใบชาบทที่3พูดถึงวิธีการจะเก็บใบชาแล้วเอามา process อย่างไรให้กลายเป็นใบชาเขียวให้กลายเป็นใบชาก้อนผิงชาหรือว่าใบชาเขียวที่เป็นใบแย่ๆบทที่4อันเนี้ยใครที่เป็นแฟนตัวยงของการชงชาญี่ปุ่นใครที่เป็นแฟนตัวยงของพิธีชงชาใครที่ชอบเก็บอุปกรณ์ชาเนี่ยหนังสือชาจริงมีการระบุไว้นะครับว่าในกระบวนการกินชาแบบที่เดี๋ยวจะกลายเป็นต้นแบบต้นทางของการชงชาญี่ปุ่นเนี่ยนะครับแบบพิธีชงชาเนี่ยจะต้องมีอุปกรณ์การชงชารวมทั้งสิ้น26ชนิด26ชนิดเนี่ยเราพูดกันตั้งแต่ผ้าที่จะใช้เช็ดอุปกรณ์นะครับไปจนถึงถังน้ำเตาไฟกระบวยนะครับที่คนชาที่ตักชาที่จัดเก็บชาในรูปแบบต่างๆบทที่5นะครับพูดถึงวิธีการต้มชาโดยเฉพาะว่าชาแต่ละแบบควรจะต้มยาวต้มสั้นต้มความร้อนเท่าไหร่บทที่6นะครับพูดถึงวิธีการดื่มชาบทที่7พูดถึงประวัติศาสตร์การดื่มชาบทที่8กลางแผนที่ของราชวงศ์ถังเลยครับว่าประเทศจีนในช่วงเวลานั้นนะครับประเทศจีนในช่วงเวลาประมาณสัก 1,500 ปีที่แล้วเนี่ยแหล่งปลูกชาชั้นดีอยู่ที่ไหนบ้างและบทที่9เขาพูดถึง simplify ครับทำอย่างไรให้การกินชาที่ซับซ้อนมันมีความง่ายมันมีความเรียบเกิดขึ้นซึ่งแน่นอนครับตรงนี้นี่แหละเดี๋ยวมันจะไปพ้องกับวิธีของเซนและจะถูกขยายต่อไปนะครับในประเทศเกาหลีในประเทศญี่ปุ่นและกลายเป็นพิธีชงชาในประเทศญี่ปุ่นและในคัมภีร์เล่มนี้มีบทที่10ครับในบทที่10เนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่าจะกลายเป็นรูปครับเป็นรูปภาพที่ทำให้เราได้เห็นครับว่าโอ้อุปกรณ์การชงชาต่างๆใบชาแบบต่างๆเป็นอย่างไรนะครับเพราะนั้นคัมภีร์ชาเนี่ยถือว่าหรือว่าตัวของฉาจริงเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเอกสารสำคัญเลยนะครับที่ทำให้เรารู้ว่าโอ้โหประเทศจีนเองเนี่ยมีองค์ความรู้นะครับมีการใช้ชานะครับเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมเป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมเป็นศิลปะนะครับที่หล่อหลอมเอานะครับไม่ว่าจะเป็นพุทธศาสนาลัทธิเต๋าลัทธิหยูเข้ามาพูดถึงเรื่องของจิตวิญญาณพูดถึงเรื่องของบทกวีนะครับที่ได้จากการชงชาที่ได้จากการจิบชาที่ได้จากการแลกเปลี่ยนระหว่างกันเท่านั้นยังไม่พอยังมีการทำงานวิจัยและเขียนลงไปในหนังสืออีกเป็นจำนวนมากที่เป็นตำราเกี่ยวกับชาในยุคราชวงศ์ถังนะครับว่าชามีสรรพคุณที่ทำให้สดชื่นตื่นตัวบำรุงความคิดดับกระหายนะครับกระปรี้กระเป๋าแล้วก็กลายเป็นเรื่องปกติเลยที่ในวัดทุกวัดไม่ว่าจะเป็นวัดในลัทธิเต๋าหรือวัดในพระพุทธศาสนาเนี่ยมักจะต้องมีการปลูกต้นชาไว้ในวัดด้วยนะครับแล้วก็วัดแต่ละวัด
สำนักแต่ละสำนักก็จะมีวิถีมีวิธีมีเรซิปี้มีสูตรการเบลนชาสูตรการอบชาสูตรการปากชาเป็นของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นยุคที่ถือว่าเป็นยุคทองเลยนะครับก็จะเป็นยุคช่วงนี้แหละครับยุคที่ต่อเนื่องจากยุคของราชวงศ์ฮั่นผ่านยุคสามก๊กมาจนถึงราชวงศ์ถังนะครับพอถึงตอนปลายราชวงศ์ถังเนี่ยชาประเภทต่างๆในจีนก็เริ่มแตกตัวไปมากขึ้นเรารู้แล้วแหละว่าในสมัยราชวงศ์ฮั่นชาเขียวเป็นที่นิยมแต่แน่นอนในกระบวนการชาเขียวครับที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังไปแล้วว่าเวลาผัดเนี่ยเขาจะต้องใช้ช่างฝีมือในการผัดใช่ไหมครับบนกระทะร้อนๆบางคนใช้คำว่าคั่วที่อุณหภูมิ100ถึง200องศาแล้วหลังจากนั้นจะต้องเอาไปโรลลิ่งหรือว่าฟอร์มมิ่งเพื่อจะให้ได้ใบชาที่มีรูปสวยแต่หากกระบวนการจัดเก็บตรงนั้นมันพลาดครับหลังจากคั่วเสร็จแล้วไม่สามารถที่จะเอาไปโรลลิ่งหรือว่าฟอร์มมิ่งได้ในระยะเวลาที่ถูกต้องในรูปแบบที่ถูกต้องหากแต่ใบชาที่ถูกความร้อนแล้วมันถูกกดทับแล้วมันถูกสิ่งที่เรียกว่า sweltering sweltering ก็คือไอ้ชาที่ถูกคั่วแล้วเนี่ยมันถูกนำมาบ่มพอคั่วแล้วถูกนำมาบ่มแล้วถึงเอาไปโรลลิ่งหรือว่าฟอร์มมิ่งให้กลายเป็นใบอีกครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วค่อยเอาไปตากเรากลับพบครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นชาที่ได้ออกมากลับไม่ใช่ชาเขียวครับเพราะเมื่อชงลงไปในน้ำแล้วมันกลายเป็นชาที่มีสีเหลืองทองครับเพราะได้ชาที่มีสีเหลืองทองซึ่งตอนแรกเกิดขึ้นจากความผิดพลาดนะครับแทนที่จะเอาใบชารีบไปฟอร์มิ่งหรือว่าโรลลิ่งเลยแต่กลับเกิดกระบวนการหมักบ่มขึ้นณเวลานั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดชาชนิดใหม่ขึ้นมาที่เรียกว่าหวงฉาซึ่งแน่นอนครับเพราะหวงเนี่ยก็คือสีเหลืองครับก็เป็นสีที่ทำให้เกิดน้ำชาสีเหลืองทองแล้วก็กลายเป็นน้ำชาซึ่งโอ้คนดื่มก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเมื่อผ่านกระบวนการหมักบ่มตรงนี้ที่เรียกว่า sweltering เนี่ยมันกลับทำให้ใบชามีกลิ่นแล้วก็มีรสชาติเฉพาะตัวที่แตกต่างจากใบชาเขียวครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นและกลายเป็นอีกหนึ่งวิถีชาในประเทศจีนแล้วก็พัฒนาถึงจุดสุดในช่วงของราชวงศ์ฮั่นต่อราชวงศ์ถังด้วยก็คือใบชาที่เราเรียกว่า yellow tea หรือว่าหวงฉานอกจาก green tea หลิวฉา yellow tea หวงฉาแล้วนะครับยังมีการนำเอาใบชาจีนที่ทำเป็นชาเขียวเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอชาเขียวเสร็จแห้งใช่ไหมครับมีคนเริ่มรู้สึกเอ๊ะมันน่าจะสามารถที่จะนำเอาไปพัฒนาแล้วหมักบ่มได้ทีนึงนะเพราะฉะนั้นหลังจากที่ผ่านกระบวนการเหมือนชาเขียวเลยนะครับเก็บใบชามาผัดที่อุณหภูมิ100ถึง200องศาแล้วรีบโรลลิ่งฟอร์มมิ่งให้กลายเป็นใบชาสีเขียวสวยมีความคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราลองทำกระบวนการย้อนกลับล่ะเช่นเราเอาไปสตีมในความร้อนอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ความชื้นมันกลับเข้าไปในใบชาแล้วปั้นใบชาเป็นก้อนแบบที่เคยกินในสมัยราชวงศ์ฮั่นแต่ผ่านกระบวนการมาก่อนแล้วแล้วค่อยปั้นเป็นก้อนอีกครั้งหนึ่งที่เรียกว่าผิงฉาที่เป็นชาคล้ายๆรูปขนมเปี๊ยะกลมๆนั่นนะครับโอ้มันกลับให้รสชาติที่สุขุมลุ่มลึกขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งและทำให้สามารถเก็บใบชาได้นานขึ้นและนั่นจึงเป็นที่มาของใบชาที่เราเรียกว่า post fermented tea หรือว่าชาที่หมักบ่มอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ผ่าน process ไปแล้วนะครับชาแบบนี้เนี่ยในจีนเขาจะเรียกว่าเฮ่ยฉานะครับเฮ่ยฉาซึ่งแปลว่าชาสีคล้ำครับตรงนี้แตกต่างกันนะครับเฮ่ยฉาไม่ใช่แบล็กทีนะครับแบล็กทีคือชาดำอันนั้นชื่อชาฝรั่งนะครับของจีนเนี่ยคำว่าเฮ่ยฉาที่แปลว่าชาที่หมักบ่มแล้วเนี่ยเขาจะใช้เรียกกับชาที่เป็นชาเขียวแล้วมาหมักบ่มอีกครั้งหนึ่งแล้วปั้นเป็นก้อนชาแบบนี้ตัวอย่างที่โดดเด่นที่สุดก็คือชาที่ถูกรวบรวมโดยเมืองหลักสำคัญอีกเมืองนึงที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนในมณฑลยูนนานนั่นก็คือมณฑลเมืองที่ชื่อว่าปัวนะครับเมืองปัวเนี่ยนะครับอยู่ระหว่าง12ปันนานะครับชายแดนจีนกับสปป.ลาวแล้วก็ขึ้นไปถึงคุนหมิงเนี่ยระหว่างทางจะผ่านเมืองปัวครับเมืองปัวเมื่อก่อนเป็นชุมทางครับที่จักรพรรดิจีนแต่งตั้งให้มีการจัดเก็บใบชาเพราะอย่างที่ผมบอกว่าแหล่งกำเนิดชาเนี่ยมันเกิดขึ้นในบริเวณนี้ใช่ไหมจีนทางตอนใต้ตั้งแต่เสฉวนกวางสีกวางตุ้งฮกเกี้ยนยุนหนานปัวกลายเป็นเมืองชุมทางที่อยู่ตรงกลางครับที่สามารถจะเก็บรวบรวมชาที่ได้ตั้งแต่เวียดนามลาวไทยพม่าอินเดีย
ไปจนถึงในประเทศจีนแล้วชาพวกนี้จะต้องถูกส่งไปให้จักรพรรดิที่อยู่ทางตอนเหนือเพราะฉะนั้นเก็บเป็นใบสดส่งไปไม่ได้มันจึงเกิดกระบวนการหมักบ่มแบบนี้ครับแล้วชาพวกนี้ทุกๆ3ปีทุกๆ5ปีมันจะต้องถูกทำให้ปลุกและมีพลังชีวิตอีกครั้งหนึ่งโดยการเอาไปสตรีมไอน้ำให้เปียกครับแล้วเอามาปั้นเป็นก้อนแล้วหมักบ่มใหม่ปัจจุบันชาปู่ที่ราคาสูงๆพูดกันเป็นหลักขีดละเป็นหลายๆล้านบาทเนี่ยก็คือชาปู่อายุเป็นร้อยๆปีที่ทุกๆ2ปี3ปี5ปีจะต้องถูกนำมาสตรีมแล้วหมักบ่มแบบนี้ครับมีการกินกันเหมือนกับไวน์เลยนะครับว่าโอ้ชาปู่ชาหมักแบบนี้เนี่ยหมักในปีจัดเก็บในปีไหนถูกสตรีมในรอบไหนบ้างวิธีการสตรีมเนี่ยถูกทำโดยปรมาจารย์คนไหนชากลายเป็นอีกหนึ่งอย่างครับที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะพูดถึงความมั่งคั่งแล้วก็ถูกใช้ในการลงทุนด้วยจนถึงปัจจุบันนี้ไม่ต่างอะไรครับจากโลกตะวันตกที่เก็บไวน์ดีๆเอาไว้ในตู้แช่ไวน์ราคาแพงเพื่อให้ราคาวายสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจากขวดละไม่กี่10บาทไม่กี่ร้อยบาทกลายเป็นขวดละเป็นแสนบาทล้านบาทใบชาที่เป็นชาแบบดาร์กทีหรือว่าเฮ่ชาที่ถูกหมักบ่มและจัดเก็บอย่างดีก็มีราคาแบบนั้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจนถึงยุคของราชวงศ์ถังเนี่ยใบชาก็กลายเป็นที่นิยมแล้วก็มีวิธีกินถึง3แบบแล้วมีวิธีการโปรเซสถึง3แบบแล้วนั่นก็คือชาเขียวที่กินกันมาแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นชาเหลืองที่ได้น้ำชาเป็นสีทองและใบชาที่เกิดจากการหมักแล้วสตรีมแล้วหมักอีกครั้งหนึ่งที่เรียกว่าชาสีคล้ำเรามาถึงราชวงศ์ถังแล้วนะครับแล้วเราก็เห็นแล้วแหละว่าวัฒนธรรมการกินชาเนี่ยมันค่อยๆรุ่มรวยมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคราวหน้าเรามาต่อกันครับยังมีใบชาที่มีวิธีการโปรเซสอีกหลายๆแบบครับและยังมีวิฒนาการของใบชาในประเทศจีนที่น่ารู้ในอีกหลายเรื่องแต่สำหรับวันนี้ผมปิติศรีสนามและไทย PBS Podcast ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในเล่ารอบโลกตอนหน้าครับสวัสดีครับตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast Build the World via the Voice